ผลไม้ที่อร่อยที่สุดนะฮะเป็นเจ้าแห่งผลไม้ราชาแห่งผลไม้เลยแหละทุเรียนทุเรียนนะครับทุเรียนที่น้องหญิงชอบเนี่ยนะฮะเรื่องของทุเรียนนอกจากจะราคาแพงแล้วนะครับมันยังมีปัญหาอีกนะฮะว่าถ้าหากว่าทุเรียนมันนุ่มมันนิ่มมันเละไปมันเละไปเนี่ยนะฮะอาจจะมีปัญหาระหว่างคนซื้อกับคนขายไปดูคลิปหน่อยสุดท้ายคนขายทำยังไงกับคนซื้อนะฮะเอาไปดูคลิปก็ได้นะฮะเชิญฮะแต่ตอนนี้กูจะไม่ตีนะแล้วกูจะตีมึงจะตีหนูได้ยังไงหนูมาพูดกับพี่ดีๆนะคะพี่จะทำอะไรหนูคะนั่นแหละพี่จะทำอะไรหนูคะพี่จะทำอะไรหนูคะหนูพูดกับพี่ดีๆหนูบอกว่าทุเรียนมันเละจนกินไม่ได้หนูพูดดีๆหนูไม่ได้อะไรกับพี่เลยอัดไปเลยคือตอนที่มึงเอามามันดีแต่ทีนี้ไม่ใช่เราบอกว่าทุเรียนมันเละจนมันกินไม่ได้มันเละเนี่ยอันนี้มันกินอันนี้นะพี่หนูไม่ได้ทำอะไรเขาเลยหนูพูดกับเขาดีๆไม่ได้ซ้ำว่าทุเรียนเป็นลูกเหรอโอ้โหน้องหญิงมันจะโหดไปไหมนะฮะเขายังไงครับเนี่ยซื้อไปแล้วมันเละกินไม่ได้เอามาคืนคือตั้งแต่แรกแล้วที่ซื้อหน้าร้านมันเละก็เลยพ่อค้าเขาก็เปลี่ยนให้แล้วอีกพลูนึงปรากฏว่ากลับไปบ้านปรากฏว่าทั้งพลูเดิมกับพลูใหม่ก็เละเหมือนกันก็เลยขอกลับมาเปลี่ยนอีกทีนี้พ่อค้าเขาก็เลยโมโหเลยก็เลยนี่แหละค่ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลังจากนั้นก็คู่กรณีแจ้งความแล้วนะคะที่พัทยาจ่ายค่าเสียหายไป 1,000 บาทตอนแรกคือเขาตกลงกันไงว่าจะไม่เอาคลิปลงปรากฏว่ายังเอาคลิปลงอีกก็ฝากเตือนนะฮะผู้ค้าทุเรียนอะไรให้ระวังพฤติกรรมเฮ้ยระวังพฤติกรรมของลูกค้าแบบนี้อ้าวคือก่อนที่จะซื้อเนี่ยคือต้องตัดสินใจแล้วแหละว่ามันโอเคไหมเพราะว่าอันนี้เขาปอกออกมาแล้วใช่ไหมใช่นะฮะมันอยู่ในกล่องโฟมแล้วคุณก็สามารถที่จะเลือกได้นะแต่เขาห้ามจิ้มไงฮะเขาห้ามจิ้มก็ดูด้วยตาเปล่าก็ดูว่าชอบแบบไหนบางคนก็ชอบแบบเละบางคนก็ชอบแบบกรอบนอกแต่ถ้าซื้อเป็นลูกพี่เคยไปซื้อค่ะแล้วเขาก็กรีดให้ดูเขาจะกรีดเป็นสามเหลี่ยมก่อนฮะแล้วเขาก็งัดเปลือกขึ้นแล้วก็ให้เราจิ้มแล้วเขาบอกด้วยว่าจิ้มได้ค่ะนะฮะจิ้มได้ไม่เสียตังค์จิ้มเบาๆแล้วพี่ก็เลยจิ้มดูอะไรเงี้ยครับก็โอเคนะฮะค่ะนั่นแหละนะฮะ